เซอร์ไพรส์แฟนคลับหรือว่าชาวบลิงค์ในไทยมากๆเลยนะคะเมื่อสาวลิซ่าแบล็คพิงค์นะคะได้บินลัดฟ้ากลับมาเมืองไทยเมื่อเช้านี้ค่ะขึ้นเทรนด์ Twitter อันดับ1ตลอดทั้งวันเลยนะคะเมื่อเหล่าบลิงค์ไทยทราบข่าวว่าลิซ่าแบล็คพิงค์นะคะลิซ่าและลิซ่ามโนบาลนั่นเองเดินทางถึงประเทศไทยกับแฮชแท็กมีนาแล้วมีลิซ่าด้วยโดยลิซ่าได้โพสต์ใน IG Story ค่ะเป็นภาพท้องฟ้าแบบนี้แล้วก็เช็คอินไทยแลนด์นะคะซึ่งนี่ก็เป็นการเดินทางกลับไทยในรอบ3ปีนับจากสถานการณ์โควิดค่ะงานนี้แม้จะมาแบบกระทันหันแต่ก็มีแฟนคลับบางส่วนทราบข่าวนะคะแล้วก็ได้โพสต์คลิปแล้วก็ภาพของลิซ่าที่สนามบินสุวรรณภูมิด้วยค่ะซึ่งคาดว่าการกลับมาในครั้งนี้ลิซ่าน่าจะเดินทางมาฉลองวันเกิดของตัวเองร่วมกับครอบครัวในวันที่27มีนาคมนี้นะคะโดยก่อนหน้านี้ลิซ่าเพิ่งเสร็จภารกิจในฐานะของ Global Ambassador ให้กับแบรนด์แฟชั่นหรูอย่างบูการี่ค่ะซึ่งเธอก็ได้แยกตัวกับทีมงานที่เดินทางกลับเกาหลีใต้ไปก่อนหน้านี้นะคะเจ้าตัวเนี่ยก็บินจากอิตาลีไปที่ฝรั่งเศสก่อนที่จะต่อเครื่องเพื่อเดินทางมายังประเทศไทยค่ะ